แล้วผลประโยชน์ก็คือสุดท้ายคือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับคนนะฮะอย่างเช่นเหมือนกับการนั่งสมาธิหรือสวดมนต์นะพระอาจารย์ครับก็คือคนจำนวนหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นพุทธใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เข้าวัดตักบาตรอะไรเงี้ยนะครับพระอาจารย์คิดว่าเราคนรุ่นใหม่ควรจะเข้าวัดบ้างไหมหรือไม่จำเป็นต้องเข้าอยู่บ้านปฏิบัติก็ได้หรือว่าแล้วถ้าไม่ได้เข้าวัดเนี่ยปฏิบัติอะไรได้บ้างครับในยุคนี้อย่างเช่นผมเองกันเห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิมากๆแต่อย่างเช่นสวดมนต์ภาษาบาลีผมก็ยังทำไม่เป็นครับพระอาจารย์คือไม่ใช่ว่าควรจะเข้าวัดหรือไม่ควรจะเข้าวัดแต่ต้องยอมรับในวิถีชีวิตของคนปัจจุบันถ้าคนมีครอบครัวแล้วทำงานในโรงงานต้องไปทำงานแต่เช้ากลับมาแล้วก็ยังบางทีจะต้องทำกับข้าวให้ครอบครัวทำอะไรทำการบ้านด้วยแล้วจะมีเวลาที่ไหนว่าแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแล้วก็อยู่ในกรุงเทพก่อนจะไปถึงวัดเอาต้องนั่งรถเมล์นั่งรถไฟฟ้าอีกสำหรับคนที่อยู่ในกรุงอาตมาก็สงสารว่าเข้าใจว่าทำไมจึงไม่ค่อยเข้าวัดเพราะว่าชีวิตของผู้ครองเรือนในกรุงเทพโดยเฉพาะคนที่คนทำงานในโรงงานหรือบริษัทนะมันบีบคั้นมากแต่ว่าข้อดีของอินเทอร์เน็ตมันก็ทุกวันนี้คนก็ได้เปรียบที่ว่ายังสามารถนั่งในรถดู YouTube หรือฟังพอดแคสต์หรือฟังธรรมะได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข้อดีคือการศึกษาการปฏิบัติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไปวัดถ้าไปวัดได้ถ้าเป็นช่วงพักร้อนไปวัดหรือว่ามีโอกาสจะปลีกตัวไปถือศีลในวัดเนี่ยดีมากถ้ามีโอกาสทำก็ทำแต่ถ้าไม่ได้ไปมีโอกาสทำอะไรได้บ้างครับแต่ว่าก็ค่อยเข้าใจว่าการที่บอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเรียกว่าคำว่าสิกขาคือเป็นเรื่องของการพัฒนาในสามด้านพฤติกรรมจิตใจกับปัญญาและแนวความคิดความเข้าใจชีวิตแล้วการพัฒนาชีวิตมันจะมีสองประเภทแบบที่อยู่ในรูปแบบและอยู่นอกรูปแบบอยู่ในรูปแบบก็เช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือว่าทำวัดสวดมนต์ที่ว่ารูปแบบเพราะว่าเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมคือมันพิเศษเพื่อจะแบบให้มันสิ่งแวดล้อมเอื้อที่สุดต่อการภาวนาซึ่งถ้าทำได้ทุกเช้าก่อนไปทำงานนี่จะดีที่สุดเริ่มต้นวันใหม่แต่ในชีวิตประจำวันเราก็จะนั่งสมาธิอะไรก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องปฏิบัตินอกรูปแบบทีนี้การปฏิบัตินอกรูปแบบก็คือมีสิ่งท้าทายสี่ข้อที่จะเป็นหลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันหนึ่งวางใจอย่างไรจึงจะไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นในใจเราได้สองถ้าเกิดเผลอไปรู้ตัวว่ารำคาญวิตกกังวลหดหู่ใจโกรธการปฏิบัติตรงนี้ทำยังไงเราจึงจะได้ปล่อยวางแล้วข้อที่สามก็คือไอ้สิ่งดีงามคุณธรรมต่างๆที่ยังไม่มีในใจเราทำยังไงเรื่องจะเกิดขึ้นจะปลูกฝังได้แล้วสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วต้องทำยังไงมันจึงเจริญงอกงามเพราะนั้นไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่บนรถเมล์เราอยู่ที่บริษัทที่ทำงานอยู่กับเพื่อนเข้าที่ประชุมแล้วก็มีโอกาสปฏิบัติรูปนอกรูปแบบอยู่ในเข้าในที่ประชุมก็ฝึกให้เกียรติกับคนทุกคนคนที่คนพูดที่เราไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็ยังฝึกให้ฟังด้วยความเคารพไม่ให้ความอคติตัวคนนั้นครอบงำทำให้ความคิดการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไปก็ฝึกความอดทนฝึกความใจเย็นฝึกความเมตตามันก็มีอะไรให้ฝึกตลอดเวลาคือนี่ก็สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายที่เราค่อยๆขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีในใจเราแต่วันหนึ่งถ้าก่อนถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นโอ้คงโกรธทั้งวันวันนี้ก็โกรธนิดเดียวก็ปล่อยวางได้ก้าวหน้าเดี๋ยวก็รู้สึกภูมิใจตัวเองครับแต่ไอ้ตัวสำคัญตัวบุญก
การทำให้คนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการทำความดีแม้แต่เล็กน้อยอันนี้มันเป็นยาวิเศษสำหรับชีวิตเราในขณะที่ทำความดีที่เกิดขึ้นเพราะเราก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราก็ทำให้โลกดีขึ้นได้แม้แต่ในเรื่องนิดเดียวแล้วเมื่อเราเวลาผ่านไประลึกถึงเมื่อไหร่ก็รู้สึกปลื้มใจปลื้มใจในความดีที่เราทำไว้ครับนั้นเรื่องการปฏิบัติก็เป็นเรื่องของความฉลาดในการบริหารอารมณ์ในการบริหารชีวิตทั้งในด้านนอกในด้านปฏิบัติต่อคนรอบข้างในการปฏิบัติต่อสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆและที่สำคัญในเรื่องภายในครับ